วันนั้นไปเที่ยวสุโขทัยมีอีแม่คนหนึ่งสุโขทัยป้อมของตู้ลุงเนาะป้อมลุงตู้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 อยู่ไปเฮี้ยวมาเมินเกยหั่นผีวะเออห่มหั่นกำเตือรู้มันมีก็หาลุงตู้หูอีแต่อีแม่ว่าน่าจะมีเนาะมาหูอีมาห่มหั่นอีไปจะดอยมาหั่นก็ห่มหั่นน่ะลูกสุโขทัยมาตีสามไปกองลงรถปุ๊บตู้ลุงก็เปิดประตูกำย่ามเขาก็ก้มหน้าเขาตุ่มเหลียวไปไหนเปิดประตูรถเชฟเขาก็ไปเข้าห้องก็ไปเหนื่อยในห้องเขาบอกเขาก็มาหันมีผีรู้เมื่อก่อนผมไม่ได้ไปเที่ยวอย่างถ้าเกิดเขาเหนื่อยที่หันเกิดมันผีละอ่อนใหญ่ใหญ่จ้าเอ๋เนี่ยลูกตู้ไปไหนแม่เนี่ยเขาใหญ่ใหญ่ไปเห็นละอ่อนนะเนาะลูกศิษย์ดูเจ้าเพราะฉะนั้นคนเขามีอย่างเช่นอย่างเกิดแก่เจ็บตายเมื่อก่อนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะจิตใจสูงเปรียบนกยูงมีตีที่แววขนนกยูงมันงามได้เพราะมันมีขนถ้ามันมีขนมันก็คือเปรตเทศนั่นแหละว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะจิตใจสูงเปรียบนกยูงมีดีที่แววขนถ้าจิตใจต่ำเป็นได้เพียงแต่คนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเพราะอันจะไปข่มเพิ่นมาได้คนเราอยู่ร่วมโลกเดียวกันคนรวยกว่าคนคนทุกข์กว่าคนเหมือนกันเมื่อก่อนเข้ามาจากแบบเดียวไปเดียวกันหมดอ่ะมองเขาแตกต่างแค่ความเป็นอยู่ก็ได้รู้ท่านเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทำไปปฏิบัติศีลทำพุทธเจ้าไปเถอะฮือตาเนี่ยฮักษาศีลเนี่ยเจริญเมตตาภาวนาเฮียฮือตาไม่ต้องบังคับกันไผ่ไข่ตาลก่อนตาลไผ่บักไข่ตาลก่อนแล้วไปตู้ลุงนี่นะถึงตู้ลุงจะเป็นคนแบบนี้ก็จ้างเติ้ลเนี่ยนะเมื่อสังคมยอมรับตู้ลุงนี่นะท่านจะเชื่อหรือไม่ตู้ลุงพูดต่อหน้าพระหนึ่งตู้ลุงไปเทศที่ไหนตู้มจะกำขันเลี่ยนลายไผ่นะไผ่ไข่ทำบุญก่อนทำบัตรทำก่อนแล้วไปด้านเมื่อก่อนเต็มใจก่อนทำบัตรเต็มใจก่อนทำเพราะคนเฮามันจูจีจูจี้มันมีนักอันยังก่อนจ้างถ้าเกิดเป็นของฟรีคนนิยมคนชมชอบถ้าเฮือซื้อนี่นะมันมาเอาเจือตู้ลุงเต้อเพราะฉะนั้นคนเฮาเวลาสร้างบุญเนี่ยท่านขัดใจสร้างเนี่ยมันต้องไปว่าคนอื่นต้องว่าคนนั้นคนนี้บ่ต้องไปจุติจุติไปยกตนข่มท่านนี่หยังไปอวดตัวนี่หยังมันก็เหมือนกันหมดนี่แม่งก็ทําอะหยังก็จังทําตอนแน่อย่าไปทํารับหลังคือปัญหา